เอาละครับยินดีต้อนรับพลทหารทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม One Military Camp เลยครับแต่ก่อนจะไปเล่นกันนะครับขอขอบคุณนะครับคนที่โดเนทมาให้ด้วยนะครับทั้งหมดตามรายชื่อนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นต่อกันนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะเป็นพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้รับสมัครกันก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวผมขอรับคนนี้ก่อนละกันขอพอดเกมก่อนละกันนะเขาจะออกแล้วอ่ะคนนี้ใช่ไหมเจนนิเฟอร์ฮิวเจนนิเฟอร์ฮิวฮะคนนี้เดี๋ยวเขามีแค่สมองที่สามารถเรียนรู้ได้ไวนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นนักวิจัยคือคนนี้เขาจะไปแล้วผมเลยต้องรีบรับเอาเป็นนักวิจัยนะครับนักวิจัยแล้วก็เดี๋ยวส่งไปยังไม่วิจัยส่งไปเรียนหนังสือก่อนในวันนี้เดี๋ยวผมจะมารับทหารแบบค่อนข้างเยอะอยู่โอ้ยคนนี้รับด้วยคนนี้รับเป็นพลทหารเลยแล้วก็ไปฝึกกล้ามเนื้อโอเครับไปก่อนเหมือนคนเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เซตเนาะเซตโกนี้ก่อนไม่มีบ้านพักเหรอเอ้าบ้านหมดเอ้าชิบหายแล้วบ้านหมดแชททุกคนเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะเพิ่มบ้านนิดนึงนะครับบ้านตรงนี้หลายหลังเลยแบบนี้ไฟมันจะระเบิดไหมเนี่ยเหมือนพาร์ทที่แล้วอะระเบิดอะไฟเกินเหมือนทุกหลังจะมีไฟฟ้านะครับนี่อันนี้เป็นบ้านพักส่วนตัวนะผมขอดูหน่อยนะครับในบ้านพักส่วนตัวมีอะไรบ้างคล้ายๆกับเกมโปรเจกต์ซอมบอยแหละภาพแบบเนี้ยในบ้านพักส่วนตัวนะครับมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยส้วมกับโอ้ส้วมอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมีส้วมมีครัวค่อนข้างแบบอเนกประสงค์นะอยู่ในที่เดียวอ่ะแบบนี้เห็นไหมโอเคในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เซตทหารให้หมดไปอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะไล่จากไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้เลยคนนี้เขาเป็นพลทหารลาบครับอันนี้ฝึกยิงปืนกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เขาอ่ะไปฝึกพื้นฐานนี่ครับฝึกพื้นฐานการยิงปืนก่อนอันนี้มันเป็นพื้นฐานการยิงปืนแบบมันไม่พื้นฐานแล้วอ่ะมันคือค่าสีม่วงนะครับที่ผมอยากจะให้เขาไปฝึกโอเคผมจะไล่ให้หมดเลยเพื่อความแข็งแกร่งของทหารเราแบบสุดขีดนะฮะผมจะไล่ทุกอาคารเลยอาคารนี้ด้วยอาคารนี้รู้สึกว่าจะเป็นอาร์เทนารีนะครับพลปืนใหญ่ครับอาร์เทนารีเนี่ยเหมือนจะต้องฝึกกล้ามเนื้อเนาะฝึกให้เต็มร้อยครับไปเลยฝึกเลย2คนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นมือระเบิดครับมือระเบิดต้องฝึกว่องไวคนนี้ว่องไว60เนาะเอาไป60เดี๋ยวต้องไปฝึกวิ่งไวๆเอาให้เต็มร้อยอันนี้เป็นพลวิทยุสื่อสารเนาะส่งไปอ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสือยังไม่เต็มร้อยเอาให้เต็มร้อยให้หมดอะเพราะว่าเวลาไปปฏิบัติภารกิจอะเขาจะได้เก่งกาจอันนี้เดี๋ยวสั่งกระสุนมาเพิ่มจาก Bullet Bomb Beyond อันนี้ใครรู้นะครับช่วยบอกหน่อยว่าเขาล้อเลียนอะไรนะฮะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะล้อเลียนอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นหนังเป็นการ์ตูนเป็นอะไรก็ได้แล้วก็พลซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของโคโลนีของเราคนนี้เดี๋ยวส่งไปฝึกฝนกล้ามเนื้อแต่ต้องรับคนมาเพิ่มอ่ะที่จริงคนนี้ไนโอคนที่ทำงานตอนกลางคืนและความเหนื่อยลดลงช้ารับเลยรับมาเป็นไอ้นี่ดีไหมมาเป็นเนี่ยเป็นช่างซ่อมอ่ะช่างซ่อมเราก็ขาดอ่ะเดี๋ยวผมเอาช่างก่อนแล้วกันนะเอาช่างเพิ่มอีก1คนแต่ว่าเดี๋ยวผมส่งเขาไปฝึกกล้ามเนื้อก่อนโคโลนีเราเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวค่ายทหารเราไม่มีคนซ่อมแซมส่วนที่ฝึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูเว้ยเนี่ยที่เราฝึกอยู่นะครับอย่างเช่นพ่อครัวของเรานะครับตอนนี้ฝึกเสร็จแล้วนะฮะความไวเป็นของปีศาจนะครับพ่อครัวเราครัวของเราในตอนนี้สามารถทำงานได้เพียงแค่2คนนะฮะเราจะเอาคนครัวออก1คนคนที่อยู่อีกกะหนึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงคนนี้เลยผู้ชายอยู่ตรงนี้คือผู้หญิงเขาพักผ่อนอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวเอาผู้สาวเนี่ยไปฝึกก่อนไปฝึกมุดลวดหนามแล้วเอาพ่อครัวคนนั้นมาไปทำครัวแทนเดี๋ยวสั่งแบบนี้ได้ใส่นี่เลยใส่ครัวแล้วก็พ่อครัวเนี่ยทำงานกลางคืนกับกลางวันคนละหนึ่งสุดยอดสวยงามเรียบร้อยส่วนแล็บวิจัยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นแล็บวิจัยไปทุกคน
เออแลบวิจัยตอนนี้เรามีค่าวิจัยอยู่ 1,600 นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตารางวิจัยหน่อยนี่อันนี้ไว้เราจะอัปเกรดแลบของเรานะครับจากเลเวล1เป็นเลเวล2นะฮะคนที่วิจัยในแลบระดับ2จะทำงานเร็วขึ้น 25% ไว้แล้วก็แลบจะทำงานได้3คนอัปเกรดเลยนี่ไงทุกคนเห็นสัญลักษณ์อัปเกรดไหมอัปเกรดได้นะครับแต่ผมไม่อัปเกรดเลยเพราะว่าผมจะสร้างถนนยาววันนี้ผมอยากจะแยกโซนแล้วอะผมอยากแยกโซนอะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบว่ามันอยู่แบบไม่เป็นระเบียบแล้วก็เดี๋ยวผมอยากตกแต่งด้วยมันตกแต่งได้ไหมเดี๋ยวเอารั้วเสาไฟฟ้าไปก่อนโอเคผมเดินเสาไฟฟ้าไปตรงนี้ขอดูของตกแต่งหน่อยครับในเกมนี้มีของตกแต่งอะไรบ้างมีรั้วด้วยนะฮะเรามีรั้วด้วยผมสร้างรั้วขอลองสร้างดูหน่อยอันนี้เป็นรั้วลวดหนามขอดูหน้าตารั้วลวดหนามเดี๋ยวอันนี้คือจุดเดียวนะเขาขดไว้อย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมลองล่าอีกจุดหนึ่งมันก็โอเคอยู่นะนี่คือรั้วลวดหนามนะทุกคนงั้นแสดงว่ามันไม่เชื่อมอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เชื่อมกันกับอันเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะทำโซนอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่สามารถทำตรงขอบเนี้ยมันจะไม่สวยเว้ยเดี๋ยวผมลบออกผมอาจจะมีแบบถนนแต่งด้านนอกนะฮะเริ่มมีการตกแต่งให้สวยงามนี่ไงลบออกไปแล้วข้างหลังข้างนอกเนี้ยผมเป็นถนนเลยโอเคเป็นถนนแบบเนี้ยนี่ไงถนนยาวไปแบบนี้เลยนี่ไงเราทำถนนล้อมได้เผื่อแบบมีใครอยากจะมาวิ่งนะครับแถวนี้สวยงามบวกกับตรงนี้นะครับรายล้อมไปด้วยรั้วลวดหนามถ้าเกิดเราสร้างรั้วลวดหนามแบบนี้ข้างในอ่ะมีพื้นที่เหลือกี่ช่อง1 2 3 4 5 6เหลือ6ช่องเหรอจริงๆผมอยากได้ถนนผ่ากลางเข้าไปอ่ะแต่ว่าคงจะไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวผมทำเป็นแบบนี้ละกันอาจจะเปลืองพื้นที่หน่อยนะครับคือเกมนี้ผมเห็นเลขข้างบนเห็นไหม20/100อ่ะผมเริ่มมีความเชื่อแล้วนะว่าเกมนี้ทหารเราจะมีได้แค่100คนเว้ยเพราะฉะนั้นพื้นที่มันน่าจะเหลืออีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาสร้างเพื่อความสวยงามได้แบบนี้เลยเออผมอ้าวแล้วผมจะเข้าทางไหนวะเนี่ยไม่มีประตูสร้างไม่ได้เดี๋ยวขอลบก่อนประตูเนี่ยผมให้อยู่ด้านซ้ายอันขวาอันตรงนี้ก็ได้นี่เพื่อความสวยงามหมุนได้ไหมหมุนแล้วต่างกันไงเอ้าโอ้เหมือนทางเข้าทางออกไงประตูเห็นไหมถ้าเกิดผมมีประตูแบบเนี้ยผมต้องมีอันนี้ดิเนี่ยได้ไหมเฮ้ยได้อยู่นี่ไงเห็นไหมได้อยู่ทำถนนข้อมประตูได้ทุกคนแล้วก็ในนี้เดี๋ยวผมจะสร้างแลบวิจัยระดับ2นะครับอันนี้เป็นแบบเป็นโซนแลบเว้ยโซนแลบของเราโคตรเปลืองพื้นที่เลยเปลืองพื้นที่มากโซนแลบของเรานะครับอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวขอสร้างแลบวิจัยเหมือนตัวเกมอ่ะเราไม่สามารถสร้างระดับ1ได้แล้วบังคับเลยครับว่าจะต้องเป็นระดับ2แล้วผมสร้างมา2อันแบบนี้เลย2อันนะฮะอันนี้แลบวิจัยเดี๋ยวผมให้แลบเก่าเนี่ยรื้อทิ้งหรือแลบเก่าทิ้งสวยแล้วก็หมอนี่มาทำงานที่แลบนี้ Understood คนนี้นะครับนักวิจัยคนแรกของเราเออมีค่าสมองนะครับที่เต็มร้อยเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพทางความรู้ที่อาคารเนี้ยก็เหมือนจะมีนักวิจัยอยู่นี่ไงเธอคนนี้พักอยู่นะครับพักอยู่เดี๋ยวผมสั่งให้เขาเนี่ยไปทำงานที่แลบนี้เหมือนกันเราจะมีนักวิจัย6คนเลยผมจะเร่งค่าวิจัยละผมคิดว่าค่าวิจัยสำคัญนะเกมเนี้ยคืออันนี้ผมยังเล่นไปไม่ไกลนะแต่ว่าตอนนี้ผมประเมินก่อนว่าค่าวิจัยน่าจะสำคัญแล้วก็ทุกคนเห็นไหมว่าครัวของเราอะเจ้คนนี้เขายืนนานแล้วอะถ้าเกิดว่าทุกคนน่ะเขาทำงานกะเดียวกันหมดอะเพราะครัวจะต้องมีเยอะในอีกกะหนึ่งเนาะแบบมาคอยให้บริการนะครับตอนนี้เวลาอะไรอะนี่มันตอนเช้านี่นะ
แสดงว่าอันนี้เป็นกะกลางคืนนะครับที่มากินข้าวกันตอนเช้านี่ไงแล้วก็เหมือนเขาจะบ่นนะครับไม่มีอาหารกินน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารในคลังนะครับหมดแล้วเราน่าจะต้องรอพลเสิร์ฟอ๋อไม่ใช่นี่ไงอาหารหมดทุกคนท็อปบันสั่งไปก่อนแย่แล้วอาหารหมดน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเชื้อเพลิงตรงนี้หน่อยผมว่าเราควรสร้างที่เก็บเชื้อเพลิงไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับที่เก็บเชื้อเพลิงตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็สั่งเชื้อเพลิงมาตรงนี้เพราะว่าคนบำรุงรักษาเขาเข็นช้าเว้ยเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยดีแล้วแบบเนี้ยสวยแบบนี้สวยอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่จุดนี้ดีกว่าเหมือนผมให้คนบำรุงรักษานะครับฝึกกล้ามเนื้ออยู่เดี๋ยวผมไปหาคนเพิ่มก่อนคนเพิ่มมีคนนี้นะครับวิ่งไว improve faster เอามาเป็นพ่อครัวได้หรือว่าจะมาเป็นพลทหารก็ได้แต่เอาเป็นพลทหารที่ไปฝึกวิ่งก่อนดีกว่าพลหารเราในตอนนี้ผมกะว่าจะฝึกทุกด้านให้ครบแล้วค่อยอัปเกรดเป็นระดับถัดไปเว้ยนี่คือพลทหารของเราคนนี้อะไรอ่ะเหมาะที่จะเป็นเมนเทนแนนซ์มากเลยคนนี้เอ้ยออกกำลังไวนะฮะฝึกกล้ามเนื้อไวแถมเดี๋ยวผมเลือกข้างบนก่อนเดี๋ยวลืมเอ้ยแล้วก็มาฝึกกันฝึกไวนะครับคือฝึกกล้ามเนื้อไวด้วยนะฮะแล้วก็ฝึกสกิลคือมันจะมีค่าสกิลด้วยนะของแต่ละอาชีพอะต้องไปทำงานอาชีพนั้นๆน่ะถึงจะได้ค่าประสบการณ์แล้วจะทำงานดีขึ้นโอเคผมต้องมาเอาเมนเทนแนนซ์ออกก่อนนะเพราะว่าไม่มีคนซ่อมเอาคนนี้กลับไปทำงานเมนเทนแนนซ์ก่อนแล้วกันพูดถึงเมนเทนแนนซ์อะมีอีกไหมเฮ้ยมีอีก2คนนี่ไงฝึกอยู่2คนคนนี้ต้องทำงานตอนกลางคืนเนาะไปแมนเทนเนนเลยเยี่ยมแมนเทนเนนนี้นะครับนี่อาคารบำรุงรักษาใช่ไหมทีเนี้ยอาคารบำรุงรักษาค่าวิจัยผม700เดี๋ยวผมจะอัปเกรดลงแมนเทนเนนหูอัพไม่ได้ว่ะ 1,200 1,200 1,100 อ่ะ1,000 1,000 1,000ทั้งนั้นเลยอ่ะผมต้องมาดูนักวิจัยเราอะเนี่ยนักวิจัยเรารับใครมาก็ได้นะเนี่ยตอนเนี้ยเอามาเป็นนักวิจัยอะมีใครน่าสนใจไหมที่แบบว่ารับมาเป็นนักวิจัยคนใหม่มาอุ้ยคนนี้มาพอดีแมนเทนเนนอีกแล้วไปเลยไปเรียนไปฝึกกล้ามเนื้อผมบอกเลยนะครับว่า เงินหมดแน่นอนไปเลยพลทหารไปฝึกกล้ามเนื้อเดี๋ยวนี้คนนี้มาอ่านหนังสือเป็นนักวิจัยนักวิจัย6คนคนนี้ก็รับไปแล้วคนนี้ก็ไปอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยวิจัยต้องไปเรียนก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปฝึกคนนี้เป็นพลปืนนะผมรับไปเลยดีไหมเป็นพลทหารก็ดีนะแล้วค่อยให้เขาไปฝึกทุกอย่างรับมาให้หมดเลยครับในตอนนี้ขอด่วนแบบว่องไวด่วนจีเหมือนค่ายทหารเราที่อยู่จะเต็มแล้วอะนักวิจัยไปเรียนรับรัวๆครับเงินติดลบ 4,000 4,800 ต่อวันเย่แล้วเย่แล้วเราต้องรีบออกปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับในตอนนี้คือแบบเงินตึงๆเลยอะทุกคนตอนนี้คนนี้สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะฮะเป็นพลทหารแต่ว่าผมให้เขาไปฝึกอย่างอื่นก่อนโอเคฝึกอย่างอื่นก่อนครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มแคมป์ที่อยู่อาศัยก่อนนะฮะเดี๋ยวขอดูเสียงหน่อยเสียงรบกวนมาเสียงรบกวนจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวซื้ออันนี้ก่อนซื้อนี้น่าจะพอนะขอแค่แบบนี้พออยู่ตรงนี้น่าจะได้นะโอ้โหตรงนี้มันมีเสียงมานิดเดียวอะอายุนี้ก่อนละกัน 2,900 อยู่แบบชั่วคราวก่อนนะครับตรงนี้สวยแล้วก็เหมือนจะมีคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไหมไม่มีนะครับเหมือนทุกคนจะมีบ้านอยู่ไม่มีว่ะคนนี้ไม่มีบ้านคนนี้ก็ไม่มีบ้านคนนี้ก็ไม่มีบ้าน
สวยเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเควสกันดีกว่าคนต่อไปนะครับเราต้องการ damage control damage control เอาละครับเดี๋ยวผมมาหาทหารนะครับที่คู่ควรกับการเป็น damage control ของเราผมจะต้องการค่าวิจัยก่อนนะฮะ damage control อันนี้450อัปเกรดเลยทีนี้เราสามารถสร้างอาคารมันคืออาคารอะไรวะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะอาคารมันเป็นรูปก็อกเกิลอ่ะหมวกก็อกเกิลแว่นก็อกเกิลอ่ะเหมือนเป็นนักบินน่ะคล้ายๆนักบินเลยเดี๋ยวลองสร้างตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอลากถนนซิมูเลชันก่อนมันมีก้อนหินด้วยอ่ะก้อนหินเหมือนจะลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองลบดูกันเนี่ยเราลบก้อนหินนี้ไม่ได้อ่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่แล้วอยู่เลยนะก้อนหินเนี้ยต้องทำถนนเฉียงๆมาแบบนี้นะครับผมทำถนนคู่ได้ไหมแบบเนี้ยอาจจะเท่ก็ได้นะถนนคู่แต่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะสร้างพวกรั้วเหมือนเดิมอ่ะอยากทำรั้วมีป้ายโฆษณาด้วยว่ะโคตรเจ๋งเลยติดป้ายตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวขอดูป้ายหน่อยป้ายเขียนอะไรไว้เฮ้ยนี่น่ารักดีนะครับนี่เห็นไหมหันด้านนี้ถูกแล้ว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 แล้วก็เดี๋ยวเราทำรั้วเลยครับรั้วของเรานะฮะตรงนี้นี่เลยทำรั้วไว้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะทางเข้าเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันนะแบบว่าแบบมันจะล้อมหน้าตาเป็นยังไงเข้ามาแบบนี้ตรงนี้ต่อถนนมาด้านหน้าเอ้ยเชื่อมกับด้านนู้นถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราทำทางเข้าประตูแบบนี้เอ้ยสวยบอกเลยไม่ต้องมีทางเข้าอื่นครับทางเข้าเข้าทางนี้ได้แหละแล้วก็อาคารไอ้แว่นก็อกเกิลเมื่อกี้ใช่ไหมวางไว้ตรงนี้เลยอ่ะผมวางไว้ตรงนี้เลยสวยครับเริ่มมีการตกแต่งดีไซน์แล้วนะฮะตอนนี้ข้างหน้านี้มันโล่งอ่ะผมติดไอ้นี้ได้ไหมอ่ะไอ้พวกดอกไม้อ่ะผมอยากวางแปลงดอกไม้อ่ะเนี่ย250 270ไหนขอดูหน่อยสวนทิวลิปป่ะแชทเฮ้ยมันหมุนผิดด้านน่ะหมุนผิดด้านน่ะไม่ได้ลบเปลืองไหมเนี่ยเปลืองปะเปลืองตังค์ไหมเนี่ยแล้วแบบเกมมันซูมตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะเอ้าซูมได้เฮ้ยเสร็จแล้วโอ้ต้องซูมแบบเมื่อกี้ว่ะแม่งซูมแรงมากเลยได้แล้วครับแปลงดอกไม้นี่ไงต้องมีป้ายติดไว้ด้านหน้าด้วยครับ Poison ห้ามเข้าไปนะครับห้ามเดินลับสนามอันนี้ก็อกเกิลใช่ไหมไม่รู้ว่ามันคืออาคารอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปฝึกสเปเชียลลิสต์ดีกว่าที่สามารถเข้าไปในก็อกเกิลเมื่อกี้ได้แม่นก็อกเกิลมีคนไหนเหมือนทหารที่ซ้อมมวยเนี่ยไม่มีเลยนะมีแต่พลซ่อมบำรุงนะครับกับอาร์เทนารีนะที่ฝึกกล้ามเนื้ออยู่ส่วนอันนี้มีใครที่ค่าสปีดเยอะๆไหมมีพลทหารฝึกอยู่นะที่เนี่ยเหมือนมีคนนี้นะครับโจวอล์กเกอร์คนนี้สามารถเป็นดาเมจคอนโทรลได้ฝึกกล้ามเนื้อมาเต็มแล้วเดี๋ยวรอเขาฝึกไอ้ตัววิ่งอันนี้ให้เสร็จก่อนผมบังคับเขาฝึกหนักเลยดีกว่าโรเจอร์แดดเรียบร้อยครับโดนไปแล้ว1นายนะครับฝึกหนักห้ามพักห้ามผ่อนนี่ไงเขาเล่นห่วงยางแล้วนะฮะโดดไม่ดีก้นจำเบ้าเลยแล้วก็เราน่าจะต้องรอก่อนน่ะรอเขาฝึกก่อนนะครับมาดูคนที่อ่านหนังสือกันดีกว่าคนที่อ่านหนังสือยังไม่มีใครเต็มร้อยเลยตอนนี้คือไม่มีใครสมประกอบยังไม่เต็มร้อยรับใครได้ไหมอุ้ยแค่สมองเต็มเลยขอโทษก่อนคนที่จะไปแล้วมาเป็นนักวิจัยมี6คนแล้วครับมาเป็นหมอมาเป็นคุณหมอไปอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือไปเป็นคุณหมอเงินผมจะพอไหมเนี่ยเงินผมจะพอไหมเนี่ยคุณหมอต้องอยู่บ้านปกติด้วยนะแย่แล้วทุกคนผมว่าผมไม่เอาพลทหารไปอยู่บ้านแหลกก่อนดีวะหรือไม่ก็คุณหมอมาอยู่นี่ก่อนอยู่แบบอยู่ในโรงนอนก่อนผมว่าตอนนี้ผมรับทหารมาเยอะมากเลย
ผมรับรัวๆเลยแล้วก็ถ้าจะต้องเพิ่มบ้านเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวขอเช็คไฟฟ้าก่อนไฟฟ้าตอนนี้โอเวอร์โหลดแบบ 87% นะฮะผมคิดว่าเราน่าจะเพิ่มบ้านได้นะเพิ่มบ้านดีกว่าเพิ่มบ้านหน่อยบ้านส่วนตัว5หลังเงินเหลือ 32,000 ด้วยยังตึงไหนโอเวอร์โหลด 100% ชิบหายแล้วจ้ะพอดีเป๊ะเลยนะคือผมสร้างอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้เลยนะมา 100% เป๊ะแล้วอะคือถ้าสร้างขึ้นอีกโอเวอร์โหลดระเบิดตึ้มแน่นอนครับเป็นโกโก้ครันเลยนะฮะเดี๋ยวว่าขอดูในบ้านพวกนี้หน่อยนะฮะว่ามีบ้านหลังไหนที่พลทหารอยู่บ้างเราจะให้พลทหารเขาเข้าไปอยู่ในโรงนอนทหารไม่มีเลยว่ะเออทุกคนเป็นอาชีพหมดเลยมีอาชีพทำเดี๋ยวผมเอาหมอย้ายมาอยู่บ้านนี้คนนี้อัตเทนารีคนสื่อสารคนระเบิดเดี๋ยวคอกเกิลน่าจะต้องมาอยู่อันเนี้ยเนี่ยเหลือหลังสุดท้ายให้เขาแล้วกันนะคอกเกิลพลทหารสามารถอยู่ในบาร์แหลกอันนี้ได้เอาละทุกคนครับตอนนี้โจวอล์กเกอร์ของเราสามารถเป็นนี่ได้แล้วก็โกสเปเชียลลิสต์อัปเกรดเลยจากบ้านแรกเนี่ยเดี๋ยวเลือกบ้านใหม่ให้ด้วยพร้อมครับนี่ไงเป็นชุดนักบินจริงด้วยเห็นไหมเรามีเฮลิคอปเตอร์เหรอในนั้นน่ะเดี๋ยวผมไปดูอาคารนั้นหน่อยโอเคเดี๋ยวเขาเดินไปทำงานอยู่ฮะตอนนี้เรากำลังติดตามชีวิตโจวอล์กเกอร์อยู่นะฮะโจวอล์กเกอร์บอกโอ้ยที่ทำงานมันไกลเหลือเกินไกลขนาดนี้นี่ไงข้างในนี้มีแบบค็อกพิทนักบินด้วยนะเนี่ยเห็นไหมข้างในนี้อ๋อเป็นพลโดดล่มหรอนี่ไงฝึกโดดล่มทุกคนเห็นไหมโดดล่มซิมูเลชันออกมาฝึกอะไรต่อเข้าไปดูอ๋อต้องหยอดเหรียญมาเนี่ยมีทีวีด้วยข้างหน้าโคตรเท่เลยทางนี้ทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะกลับไปตรงนั้นต่อน่าจะจบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มภารกิจเลยดีกว่าเดี๋ยวเงินจะหมดครับทุกคนภารกิจนะฮะภารกิจไหนเอ่ยอันนี้คนวิทยุแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ทหารราบแล้วก็Aviator นะครับ Aviator นี่แปลว่านักบินนะเหมือนเป็นกัปตันนักบินนะคล้ายๆกับไพลอตมั้งผมเพิ่งรู้เหมือนกันไปเลย Let's go เดี๋ยวรอเต็ม 100% ออกไปแมปเมื่อกี้ก่อนเต็ม 100% นะฮะตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับโบเป๋รอบๆนี้เนี่ยมันจะมีอาคารแบบพวกนี้อยู่เห็นไหมอาคารตรงนี้หรือไม่ก็อาคารตรงเนี้ยถ้าเกิดเรายึดดินแดนตรงที่มันมีพวกอาคารนี้ได้เราน่าจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะเกี่ยว7เกี่ยว8เกี่ยว9 100เอ้ยอ้าวเงียบอ๋อเสร็จแล้วเงียบได้แล้วโอเคภารกิจนี้เราก็สำเร็จแล้วนะเรียบร้อยได้เงินมาเอ้ยไม่ขัดสนเลยฮะเหมือน11ฮอกกี้นะครับไม่ค่อยพอใจนะครับที่ไอ้พวกระดาแกเนี่ยขังผู้คนไว้ในค่ายนะฮะเพื่อที่จะคอยควบคุมจิตใจของพวกเขาเนี่ยตอนนี้มีภารกิจหนึ่งนี่เราสามารถไปได้เลยเหมือนถ้าเกิดเราไปเร็วอ่ะเราจะได้โบนัสด้วยเว้ยเนี่ยเราส่งคนไปได้เลยไหมอุ้ยส่งได้เลย Let's go แล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับต้องใช้พลสื่อสาร2คนซึ่ง2คนเลยเหรอเอ้าผมมีอยู่แล้วคนนึงนี่พลวิทยุขาดอีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวผมไปหาพลทหารดีกว่าเรามีพลทหารอยู่1คนนะครับที่ถูกฝึกไว้ค่าสมองเต็มร้อยไม่มีเลยอ่ะพลทหารที่ฝึกค่าสมองอ่ะเรามีใครที่สามารถแบบรับมาแล้วไปฝึกค่าสมองนี่เอ้ยกี้เดี๋ยวมาเป็นพลวิทยุเปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็อยู่ในบาร์แดกนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้หมอที่เป็นพลวิทยุ
จะเซตโกเซตโกหมอนี่เลยพลวิทยุเป็นพลวิทยุไม่ต้องฝึกอย่างอื่นก็ได้นะเออเราแค่แบบว่าให้อ่านหนังสืออย่างเดียวก็พอเหมือนมีคนหิวเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้แสดงว่าผมอาหารหมดอย่างนั้นเหรออาหารคลังอาหารก็ยังมีอยู่นะฮะนี่อาหารอยู่ในคลังไปกินดินอกครัวอยู่ไหนอ่ะพ่อครัวทำงานเร็วเวลาเปลี่ยนกะเดี๋ยวพ่อครัวไปอยู่ไหนไม่รู้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเนี่ยทุกคนดูดิคนมาเต็มเลยคนมาเต็มเลยเว้ยเดี๋ยวผมไปเอาแบบคนที่ฝึกแม่ครัวนะคนนี้เต็มร้อยยังนะครับยังเดี๋ยวไปดูครัวกันมาแล้วฮะมาแล้วเดี๋ยวผมให้เต็มร้อยก่อนนะค่อยมาทีเดียวเอ้ยตักแบะว่าถ้าเกิดว่าทำงานเร็วอะหมายความว่าเราไปฝึกมาเขาจะตักไวเว้ยก็จะสามารถรองรับคนงานได้หลายคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูเวลาเราตักอาหาร1ทีนะครับอาหารมี32นะครับในตอนนี้ตักเสร็จแล้วเหลือ24นะครับหมายความว่าอาหารไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะฮะเราจะต้องให้คนเนี่ยมารีสต็อกผมเร่งเขาเลยเอาของมาเสิร์ฟรอกันอีกหลายคนนะดูต่อคิวเต็มเลยอาหารหมดแล้วว่าค่าวิจัยมี 1,900 นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเร่งวิจัยอะไรก่อนดีเอาเป็นอาคารซ่อมบำรุงกับอาคารครัวเอาอะไรก่อนดีเอาซ่อมบำรุงก่อนดีกว่าป่ะนี่เลยนะ Maintenance Building สามารถใส่คนงานได้3คนนะครับแล้วก็พวกเขาจะมีความสามารถในการทำงานได้เร็วขึ้น 25% หรือก็คือถ้าเกิดว่าเขาไปตอกบ้านนะจะตอกเร็วขึ้นนี่เลยเดี๋ยวเราอัปเกรดอันนี้ดีกว่าอันนี้อัปเกรดcomplete หน้าตาดูดีขึ้นนะอันนี้คือบ้านอัปเกรดขึ้นมานะครับส่วนแบบเก่าเนี่ยผมลืมให้ดูก่อนแต่ว่าผมมีอยู่อันนี้นี่ๆๆตรงนี้เหมือนมีการเทปูนเพิ่มนะแล้วก็มีการจัดระเบียบเก้าอี้ใหม่ด้วยเหมือนดีไซน์จะเปลี่ยนไปด้วยนะนิดนึงข้างในโหของส่วนใหญ่วางไว้ตำแหน่งเดิมนะฮะมาเดี๋ยวเราเร่งเติมอาหารก่อนอาหารหมดสั่งเพิ่มด้วยไม่นะเห็นไหมค่าวิจัยสำคัญครับผมคิดว่าผมน่าจะคิดถูกแล้วนะพ่อครัวเอ้ยไม่ใช่คนซ่อมยังฝึกไม่เสร็จนะฮะแล้วก็มีคนที่เป็นอาร์ทิลเลอรี่เนี่ย98ละแล้วก็เดี๋ยวผมไม่เอาคนละซ่อมเนาะคนซ่อมนะครับมาอยู่อาคารนี้แทนเยี่ยมแล้วก็เราสามารถสร้างอันนี้ได้อีกไหมสร้างไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีคนซ่อมเยอะมากเดี๋ยวอัปเกรดนี้เลยดีกว่าอัปเกรดไปเลยอาคารเนี่ยใช้วิธีอัปเกรดเอานะอย่าสร้างเยอะเพราะว่าเกมนี้ต้นทุนผมว่าต้นทุนการที่แบบตัวละครมันไปซ่อมอาคารน่ะมันเยอะมากเว้ยมันซ่อมช้ามากนะฮะเราจะเสียเงินกับการที่แบบว่าต้องเอาคนไปซ่อมอ่ะเยอะแล้วก็ภารกิจที่สำเร็จแล้วนะครับทุกคนภารกิจทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มที่นี่คือที่ที่ซึ่งคุณย่าของฉันนะนานาฮอว์กินอาศัยอยู่อ๋อของสิบเอกฮอว์กินใช่ไหมย่าของเขานะฮะเราได้รู้ว่ายังทีนกำลังควบคุมทุ่งธัญพืชของภูมิภาคเพื่อเลี้ยงกองกำลังทหารของเขาในแนวหน้าแล้วมันก็ส่งผลกระทบด้วยต่อการนำสินค้าไปใช้ในท้องถิ่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิกฤตอาหารขึ้นนี่ไงยึดคืนไปแล้วนะครับ3คนไปเงินไม่อีกแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งค่ายได้แล้วแล้วก็เวลาเรายึดคืนพื้นที่มาได้นะครับเราได้รายรับมาด้วยนะเอ้ยแล้วเราต้องรีบไปที่ต่อไปด้วยนะเออเดี๋ยวต้องหาพลแบบคอมมูนิเคชันมาเพิ่มนะฮะตรงนี้เอามาฝึกเป็นพลกล้ามรอดีกว่าเอามาฝึกเพิ่มผมเริ่มรู้สึกว่าการที่แบบว่าเรามีคนที่แบบเขาฝึกเร็วมันก็ดีแล้วนะเกมมันบังคับให้เราเล่นเร็วอ่ะเพราะว่าเกมมันมีโบนัสอ่ะมันมีโบนัสแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นช้าแต่ว่าให้เงินมันค่อยๆบวกอ่ะมันมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะกับเกมแต่ว่าอยู่ดีๆพวกไอ้ยังทีมันจะส่งทหารมาบุกอะไรเงี้ย
เออไปได้ไหมแต่ผมขอสปอยไปก่อนเลยผมเคยเห็นภาพที่แบบว่ามีฮีโรคอปเตอร์มายิงในฐานแล้วด้วยผมสปอยก่อนเลยแล้วกันผมอยากรู้แล้วว่าเกมมันเล่นยังไงอ่ะแต่ว่ามันน่าจะยังอยู่อีกสักพักนึงอ่ะกว่าจะเจอตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดห้องสมุดดีกว่าทุกคนห้องสมุดของเรา850อัพเลยจะได้ฝึกผลวิจัยของเราได้เร็วขึ้นน่ะอันนี้นะหน้าตาของห้องเรานะครับก่อนที่จะอัปเกรดเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกัน540ตึมโหมีการปูพื้นไม้ปาเก้แบบใหม่เลยฮะมันไม่ใช่ไม้ปาเก้ป่ะเหมือนเป็นแผ่นเหล็กเลยทำไมน็อตตัวเบลเลอร์เลยที่พื้นทาแบบทาสีกำแพงเนาะเหมือนติดวอลเปเปอร์สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็การจัดวางสิ่งของก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันดีกว่านี่ด้านนอกสวยขึ้นนะเห็นไหมอัปเกรดขึ้นระดับ2นะครับไปเดี๋ยวเราไปฝึกมีพลทหารอยู่ที่ผมสามารถฝึกได้คนไหนเอ่ยมีไหมพลทหารที่ไงคนนี้ฝึกได้นะ62แล้วเป็นพลวิทยุนะเปลี่ยนเป็นพลวิทยุอัปเกรดเขานะครับเป็นพลวิทยุแต่ผมส่งคนนี้ไปไม่ได้ว่ะเนี่ยโซเดอร์คนนี้ผมต้องรอเขาพักก่อนฮะคนนี้ชื่ออะไรอ่ะพลสื่อสารของเราเหมือนทำภารกิจก่อนหน้านี้มาอยู่ไหนว่าพลสื่อสารให้จะอยู่ในห้องสมุดนี้ไหมเนี่ยคนเดียวไปพักผ่อนเลยพักผ่อนเดี๋ยวนี้พักผ่อนให้เต็มเอี่ยวพักผ่อนให้เต็มคราบแล้วให้เต็มหลอดเราจะได้อ๋อนี่ไงมันมีหลอดข้างล่างนี้ครับทุกคนเห็นไหมว่าปฏิบัติภารกิจมาก่อนหน้านี้แล้วน่าจะต้องรอให้เต็มหลอดนะสวยสวยแบบนี้พักเลยใช่ไหมหยุดพักเลยแล้วก็ไปเลยครับภารกิจต่อไปโบนัสหมดหลอดแล้วอะไปได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเราอดแน่เลยอะเราอดโบนัสแล้วว่าเสียดายนะเดี๋ยวคราวนี้ผมมาอ่านเนื้อหาภารกิจก่อนดีกว่ารู้สึกว่าอ่านตอนจบภารกิจแล้วมันแปลกๆอะใกล้ถึงแล้วนะครับเราอยู่ที่ประตูสู่เมืองวิลคานะฮะหากเรายึดคืนมันมาได้ดินแดนลัสการ์ดแลนด์เนี่ยจะกลับมาเป็นของเราอีกครั้งหนึ่งที่วิลคาเนี่ยเป็นที่ตั้งของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยในเซาท์แลนด์ตอนนี้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของไอ้พวกดราแกนและพวกเขาเนี่ยก็ใช้มันเพื่อเป็นทุนให้กับกองทัพของเขาเราอ่ะให้พวกมันอ่ะไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องตัดการสื่อสารและแยกพวกมันเนี่ยออกจากไอ้ธนาคารแห่งนี้แล้วพวกเราอ่ะจะต้องส่งทหารลาบไปยึดคืนกลับมาและโต้ตอบอย่างท่วมท้นและเราจะต้องได้รับชัยชนะกลับคืนมาสตาร์ทมิชชั่นโอ้โหดูดิ60เองอ่ะเรา156อ่ะยังไงก็ชนะครับภารกิจนี้ชิวบอกเลยโอ้ยภารกิจต่อไปเลยครับภารกิจนี้ต้องใช้รถถังด้วยแพงไดรเวอร์โอ้โหเราต้องสร้างรถถังอ่ะแต่ว่าก่อนจะสร้างรถถังอ่ะเรามาพัฒนาไอ้ค่ายทหารของเราให้แบบว่ามีประสิทธิภาพก่อนดีกว่า Specialist อัปเกรดได้มีคนหิวอาหารผมสั่งมาเพิ่มบายเออร์ซื้ออาหารเผื่อไอ้พวกคังพวกเนี้ยมันเก็บได้น้อยนะเราสามารถอัปเกรดได้นะแต่มันใช้ค่าวิจัยน้ำมันหมดแล้วตรงนี้สั่งน้ำมันเพิ่มถ้าเราไม่อัปเกรดเราต้องมาสั่งบ่อยๆอ่ะส่วนอันนี้พ่อครัวเรามีแม่ครัวอยู่นี่ที่ฝึกอันนี้อยู่95แล้วนะ95 95 99เหมือนเต็มร้อยยากอยู่นะการที่จะเต็มร้อยอ่ะเหมือนมันตันอยู่ที่99อ่ะ yes, sir. ไม่ใช่สิมันไม่ขึ้นมันไม่เต็มร้อยทีอ่ะเนี่ย98 99ผมว่าการที่จะแบบขึ้นเต็มร้อยมันยากนะมันยากเนี่ยทุกคนผมมีพ่อครัวแม่ครัวที่แบบว่าเต็มร้อยเนี่ยคนนี้ก็เต็มร้อยเห็นไหมคนนี้เต็มร้อยเว้ยผมมีหลายคนมากเลยนะที่เต็มร้อยเดี๋ยวไปดูเรื่องอ่านหนังสือดีกว่ารีเสิร์ชเชอร์นะครับได้เต็มร้อยแล้วนี่ผมอัปเกรดแล้วนะอาคารนี้ผมอัปให้หมดเลยดีกว่าพวกอาคารฝึกซ้อมพวกนี้ข้างบนเนี่ยนี่ไงลูวิ่งอัปเลยอัปลูวิ่งอัปเกรดในเมื่อมันฝึกช้าเราก็ต้องอัปเกรดมันถูกไหมภารกิจสำเร็จแล้วภารกิจ first full of dollar ได้เงินมา 6,000 เนี่ยต่ออายุไปอีกนิดนึง
43,000 นะครับตอนนี้แต่ผมเพิ่งรู้เว้ยว่าคอปเตอร์มันโผล่มาจากข้างใต้เมื่อกี้เห็นแบบแป๊บใช่ไหมใครเห็นแบบแป๊บไอ้คนนี้ผมให้เขาฝึกไว้นี่ว่าแย่แล้วคนนี้ก็กล้ามเนื้อเต็มร้อยเนี่ยเห็นไหมผมฝึกเขาไว้นะครับแต่ว่าคนนี้ต้องไปฝึกวิ่งด้วย yes, ผมส่งเขากลับไปวิ่งก่อนดีกว่าวิ่งให้เต็มร้อยนะฮะคนโดดร่มของเราเดี๋ยวต้องมาฝึกคนรถถังด้วยขอดูคนที่ผมอยากจะรับเข้ามาหน่อยคนนี้ฝึกวิ่งได้ฝึกได้เร็วอยู่ผมรับมาเป็นพลทหารคนใหม่ดีไหมผมมีพลทหารอยู่อีก4คนน่ะมันเยอะแล้วอ่ะทุกคนหรือว่าเราจะฝึกเตรียมไว้ก่อนทุก1ภารกิจเราจะรับเพิ่มอีก1คนดีกว่าเอามั้ยเอ้ยแบบนั้นแบบก็น่าจะเป็นแบบตัวเลือกที่ดีมาเลยไปฝึกวิ่งครับฝึกวิ่งเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยผมเนี่ยจะต้องสร้างเครื่องปั่นไฟเพิ่มด้วยนะเนี่ยมันไม่พอนะครับถ้าเกิดเราจะต้องมีรถถังนะอาคารนั้นมันต้องใช้ไฟอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้คิดว่ายาวแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาสร้างอาคารรถถังแล้วก็ไปบุกกันต่อนะครับกับไอ้พวกดาแกนวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะฮะในพาร์ทที่3นะครับเกมนี้น่าจะยาวๆจนจบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่โดเนทเข้ามาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนก็ลิงก์อยู่ข้างใต้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแปะไว้ให้คลิปถัดไปแล้วกันนะหรือว่าจะไปโดเนทตอนไลฟ์สตรีมก็ได้นะฮะไว้เจอกันบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับขอบคุณครับ